สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก FM Family นะครับตอนนี้อัดอยู่ในรถครับผมใช้ตัวกล้อง RX0 ในการอัดครั้งนี้นะฮะครั้งนี้ในใช้ RX0 อัดนะครับปกติมันจะใช้เป็นกล้อง GoPro นะครับ GoPro 2018อัดแต่คราวนี้ได้เรื่องงามยามดีแล้วครับไปจัดมาเรียบร้อย RX0 นะครับก็มาลองอัดดูมาลองใช้งานดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถูกใจก็โอเคใช้งานต่อถ้าไม่ถูกใจก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เสียงของตัวกล้องนะผมต่อเข้ากับตัวไมค์โหลดนะครับเป็นตัวไมค์โหลดตัวเล็กๆอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งอธิบายก่อนว่าตอนคลิปนี้ผมจะใช้วิดีโอนะครับในการถ่ายทั้งหมดเป็นตัว RX0 นะครับแล้วก็ตั้งโหมดเป็น P นะครับแล้วก็สปีดที่50มั้งครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นไม่ได้ขอบไม่ได้เคิร์ฟอะไรนะครับก็ปล่อยไปตามอิสระเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิดีโอของ RX0 เนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ก็เป็นมุมจาก RX0 นะครับที่ผมถือเลยนะถือมองกล้องดูก็ลองดูมุมกันแล้วกันนะว่ามันกว้างขนาดไหนตัวเลนส์ตัวนี้นะครับมันจะถืออยู่ที่ F4 ครับ F4 แล้วก็ระยะอยู่ที่24 มิล คูณ 1.5 เข้าไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ดูไว้แล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันระยะมันยังไงบ้างก็ดูกันแล้วกันนะผมทฤษฎีไม่มีครับมีแต่ปฏิบัติให้ดูกันไปแล้วกันโอเคนี่ก็คือมุมจากหน้ารถนะครับจากผู้นั่งนะจากผู้ขับนะครับก็ประมาณนี้ถ้ามืออยู่ตรงกลางล่ะเดี๋ยวลองหยิบตรงกลางดูสิครับกลางยังไงกลางไหมกลางไหมนี่กลางอยู่นี่ถ้าติดมุมหน้ารถอีกหรอผมว่ามันไม่เพราะมันไม่นั่นนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียกว่าเทส RX0 แล้วกันนะเทสเบาๆเทส RX0 ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นบ้านต่างจังหวัดของผมเองนะครับไม่ใช่ของผมสิของแม่อันนี้ก็ถือถ่ายปกตินะครับเหมือนกับถือวีล็อกธรรมดาเลยนะก็ถือถ่ายอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็นี่แหละนี่แหละนะครับไมค์ก็ยังไมค์เป็นปกตินะครับก็มือก็น่าจะสั่นๆนะครับก็ลองดูคือตัว RX0 เนี่ยผมทราบมาว่ามันไม่มีระบบกันสั่นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าถือถ่ายเงี้ยก็ลองวัดดูกันละกันนะครับนี่ก็ความสั่นของระดับมือของแต่ละคนก็ไม่ก็ต่างกันด้วยครับได้แล้วพี่ปาดโอเคหรือยังครับผมหาแล้วพี่ก่อนเนี่ยจะให้พี่ปาก็คงจะอนละมนอนละหมาดกันเล็กๆนี่ถือถ่ายเดินถือถ่ายทำวีล็อกด้วย RX0 นะครับ RX0 24มิล F4ตอนนี้ปรับไปที่ F4 นะครับแล้วก็ตั้งโปรแกรมออโต้หมดเป็นโหมด P ไม่เห็นหน้าจอซะแล้วนะครับสนุกครับมาเอางี้เยี่ยมชมแล้วกันเยี่ยมชมนี่ไปดูหลังบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวดูหลังบ้านกันนะครับเป็นไงบ้างช่วยเงียบโอ้ไม่มีใครมาต้องบอกครับว่าเป็นบ้านยายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้มีไม่มีใครมาอยู่ก็เลยประมาณนี้ครับข้างบ้านก็จะรกๆหน่อยไม่ได้ปลูกอะไรนะครับก็เมื่อก่อนจะปลูกแต่ว่าต้นไม้มันปลูกเป็นต้นอะไรนะต้นมะม่วงมั้งแล้วไม่มีใครดูแลก็ตายไปนะครับแล้วมาปลูกต้นกล้วยมั้งแล้วกล้วยเป็นกล้วยอะไรสักอย่างนึงอ่ะกล้วย GMO กล้วยอะไรสักอย่างนึงแล้วมันมีแต่ต้นอ่ะมันไม่มีผลมันไม่มีอะไรเลยมันก็เลยกลายเป็นต้องถอนทิ้งไปไม่ได้ใช้งานอ่ะไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมา
มันโอเคนี่นะครับปกติหน้าผมก็ไม่ค่อยจะใสอยู่แล้วนะครับแล้วไปทำหน้ามาอันนี้ประมาณสัก3วันละทำเกี่ยวกับแบบพวกอะไรเอาเข็มเอาเข็มเจาะเข้าไปในผิวชั้นหนังแล้วก็ทะลวงมามันก็เลยช้ำๆแบบนี้นะก็ทนดูกันไปหน่อยนะอึ๊บไปเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆดีกว่าใต้ถุนใต้ถุนนี่เรียกว่าใต้ถุนบ้านไฟด้วยโอ้ยลุงเจนเปิดไฟนี่ด้วยเอ้ยข้ามาได้เลยนะฮะเอาเถอะเอาเถอะชีวิตของเรามันต้องดิบกันบ้างนะครับแกเดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านแล้วเทสแค่นี้เองมาเบาๆทำอะไรเนี่ยคลิปนี้ก็มีสาระบ้างมีสาระบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีสาระก็ให้ดูเรื่อยๆนะครับการอัดคลิปของผมมันจะเป็นแบบประมาณเนี้ยเราไปทำอะไรแล้วก็อัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าต้องแบบเป็นพิธีการอะไรมากมายนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งมากต้องทฤษฎีต้องเป๊ะต้องไปค้นหาข้อมูลผมคิดว่าทำแบบนั้นแล้วมันเหนื่อยผมทำแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็มาอัดให้ดูมาทำให้ดูสนใจสินค้าตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองซื้อมาดูนะเพราะว่าการที่เราซื้อของเนี่ยสมมติว่าอ่ะตัวนี้ผมพูดได้เลยนะว่าตัวเนี้ยไอเซโลเนี่ยตัวมือหนึ่งมันอยู่ประมาณสัก20,000 กว่ากลางๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ10,000กลางๆจาก20,000กลางๆเหลือ10,000กลางๆเราก็ลองมาใช้งานดูแต่ถ้ามูใช้งานแล้วปุ๊บมันตีมันไม่ถูกใจมันไม่ตรงกับเราเราก็สามารถที่จะขายออกได้โดยที่มันอาจจะไม่ได้ขาดทุนเลยมากมายแต่ถ้าสมมติว่าใช้แล้วปุ๊บมันเข้ามือมันเหมาะกับงานเราเนี่ยก็ใช้ยาวๆใช่ไหมครับแค่นี้เองแล้วเราก็อัดไปเรื่อยๆสบายๆทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นที่มาของช่องชาแนลผมครับมันก็จะมีอะไรสบายๆไม่ต้องฟิกมากไม่ต้องเคร่งมากนะครับอะไรที่มันพูดผิดพูดถูกก็ปล่อยไปนะครับอันนี้คือมุมที่นั่งอยู่ด้วยกันเป็นโต๊ะอาหารโต๊ะก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมุมประมาณนี้เดี๋ยวดูกันมุมประมาณนี้เขาก็ทำมาให้อยู่คุณเยอะกับคนคอยหนูไม่ชอบนะครับนี่คือมุมโต๊ะฝั่งที่ผมนั่งครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามได้มุมประมาณไหนก็ลองดูแล้วกันนะ60บาทอันนี้ค่ะนี่ค่ะจ่ายเลยใช่ไหมคะจ่ายก่อนนะคะเอ็นจ่าย60บาทมุมมาแล้วค่ะค่ะอันนุค่ะ40บาทลองเอาหนมปังมาแล้วหนมปังอันนุอะไรเป็นร้านที่ผมชอบกินมากนะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือหมูเต๊ะอร่อย ตามนั้นนะฮะโอเคตอนนี้ก็แวะทานอาหารนะครับแล้วก็ดึกๆเดินทานอะไรไปด้วยมันก็จะมืดๆหน่อยครับก็ตอนนี้เปิด ISO ที่250มั้งมันดัน ISO สุดๆต่ำสุดได้ที่250นะครับแล้วก็ ISO สูงสุดตอนนี้ผมอยู่ที่1,600นะครับส่วนสปีดเนี่ยมันปรับไม่ได้ผมยังไม่ได้เรียนรู้เลยมากนะผมตั้งไว้เป็นโหมด P นะครับแล้วก็ ISO ตามที่ผมบอกไปนะครับอันนี้คือเดินแบบข้างถนนด้วยนะครับมีเสียงรถอะไรบลาๆกันไปนะฮะตรงนี้อะไรคะครับก็เดินข้างถนนด้วยลองวัดเสียงดูยังเป็นไมโหลดนะครับทั้งคลิปนี้เป็นไมโหลดทั้งคลิปนะครับโอเคก็กำลังเดินไปที่รถกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านจริงๆละให้ดูครับว่าตอนคืน
ช้เจ้าตัว iX Zero แล้วเป็นยังไงนะครับก็ลองวัดกันดูนะครับ ISO ตอนนี้ผมบอกตรงว่าเบสิกสุดๆแล้วก็โหมด P แล้วก็ทำเท่าที่ผมจะทำได้นะครับผมมีร้านเกมด้วยช่างเงียบเหงาจังเลยครับโอเคก็เรียบร้อยถึงรถแล้วเดี๋ยวขึ้นรถแล้วขับไปกลับบ้านครับ